สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแอร์ในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็ยังคงสอนในเรื่องของเพลงพื้นบ้านค่ะที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วนะคะก็คือเพลงพื้นบ้านภาคเหนือเพลงพื้นบ้านภาคอีสานเพลงพื้นบ้านภาคกลางและเพลงพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งเป็นเพลงผู้ใหญ่ร้องค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูแอร์จะมาสอนเพลงพื้นบ้านเพลงเด็กค่ะเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนเคยฟังหรือเคยร้องเพลงพื้นบ้านที่คุณครูแอร์จะสอนในวันนี้หรือเปล่าเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเพลงเด็กในที่นี้นะคะหมายถึงเพลงที่ผู้ร้องและผู้เล่นเป็นเด็กจริงๆค่ะตั้งแต่เด็กที่เริ่มร้องเพลงได้นะคะไปจนถึงวัยก่อนหนุ่มสาวค่ะเพลงลักษณะนี้นะคะมีอยู่ทุกภาคและทุกท้องถิ่นค่ะอาจจะมีความคล้ายคลึงกันหรือว่าแตกต่างกันไปค่ะโดยการใช้คําในเพลงเด็กนะคะก็จะใช้คําสั้นๆง่ายๆมีลักษณะคล้องจองกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แน่นอนทุกเพลงนะคะโดยเพลงเด็กสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทดังต่อไปนี้ค่ะ1นะคะก็คือเพลงร้องเล่นค่ะยกตัวอย่างเช่นโยกเยกเอ่ยฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารัง2นะคะก็คือเพลงหยอกล้อค่ะยกตัวอย่างเช่นผมจูบผมม้าผมเปียผมแกะ3นะคะก็คือเพลงขู่เพลงปลอบยกตัวอย่างเช่นแม่ใครมาน้ำตาใครไหลจันเจ้าขาแต่ช้าแต่เขาแห่ยายมาและ4นะคะก็คือเพลงประกอบการเล่นค่ะยกตัวอย่างเช่นจำจี้มะเขือเปราะรีรีข้าวสารหมอนซ่อนผ้าค่ะไม่รู้ว่าเด็กๆจะเคยฟังเพลงเหล่านี้บ้างหรือเปล่าแต่วันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็จะมายกตัวอย่างเพลงพื้นบ้านนะคะให้นักเรียนฟังซึ่งเป็นเพลงสําหรับเด็กนะคะเด็กๆมาลองฟังกันดูนะลูกว่าหนูเคยร้องหรือเคยเล่นเพลงเหล่านี้บ้างหรือเปล่าค่ะยกตัวอย่างเพลงพื้นบ้านเพลงเด็กค่ะก็คือเพลงรีรีข้าวสารค่ะคุณครูแอร์คิดว่าเพลงนี้เด็กๆน่าจะเคยได้ยินกันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ร้องประกอบการเล่นค่ะวิธีการเล่นนะคะลูกก็จะมีผู้เล่น2คนนะคะยืนเอามือประสานกันเหนือศีรษะค่ะทําเป็นประตูโค้งนะคะและคนอื่นๆเนี่ยก็จะเดินลอดประตูโค้งไปเรื่อยๆค่ะโดยผู้เล่น2คนที่เป็นประตูนะคะจะเป็นคนที่ร้องเพลงประกอบค่ะหัวแถวนะคะเมื่อลอดประตูโค้งไปแล้วเนี่ยก็จะเดินอ้อมหลังคนที่เป็นประตูค่ะเมื่อจบเพลงนะคะผู้ที่เป็นประตูก็จะกระตุกแขนลงมากั้นคนสุดท้ายให้อยู่ระหว่างกลางค่ะแล้วก็จะคัดผู้เล่นคนนั้นนะคะออกไปดังนั้นนะคะคนที่อยู่ข้างหลังนะลูกก็จะต้องระวังตัวให้ดีค่ะไม่อย่างนั้นนะคะตัวเองเนี่ยก็จะต้องออกจากการเล่นค่ะซึ่งการเล่นชนิดนี้นะคะนอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วนะคะก็ยังได้ฝึกความว่องไวนะคะแล้วก็ไหวพริบที่จะต้องพยายามไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกตัดออกจากการเล่นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันนะคะรีรีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคนข้าวใส่จานพาเอาคนข้างหลังไว้พาเอาคนข้างหลังไว้รีรีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคนข้าวใส่จานพาเอาคนข้างหลังเพลงต่อมานะคะก็คือเพลงแม่งูค่ะเป็นเพลงที่ร้องประกอบการเล่นงูกินหางค่ะเด็กๆเคยเล่นกันอยู่ใช่ไหมคะโดยวิธีการเล่นนะคะก็จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายค่ะฝ่ายที่1นะคะก็จะเป็นพ่องู1คนค่ะฝ่ายที่2นะคะจะเป็นแม่งู1คนค่ะแล้วคนอื่นๆที่เหลือนะคะก็จะเป็นลูกงูค่ะคนที่เป็นลูกงูนะคะก็จะต้องเกาะเอวผู้เล่นที่เป็นแม่งูค่ะเมื่อร้องเพลงจบนะคะพ่องูก็จะไล่จับลูกงูจากปลายแถวค่ะแม่งูนะคะจะต้องกางมือออกเพื่อป้องกันลูกของมันค่ะหากลูกงูตัวใดนะคะถูกพ่องูดึงออกจนหลุดออกจากแถวไปแล้วนะคะก็จะต้องออกจากการเล่นค่ะผู้เล่นที่เหลือนะคะก็จะเริ่มเล่นเกมกันต่อนะคะจนกว่าลูกงูจะถูกจับหมดค่ะเรามาฟังเพลงกันเลยค่ะเป็น
เพลงต่อมานะคะก็คือเพลงมอนซ่อนผ้าค่ะเป็นเพลงที่ร้องประกอบการเล่นนะคะวิธีการเล่นเนี่ยก็จะมีผู้เล่น1คนนะลูกเป็นคนที่ถือผ้าเช็ดหน้านะคะและคนเล่นอื่นๆนะลูกก็จะนั่งเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ร้องเพลงค่ะให้ผู้ที่ถือผ้านะคะเดินหรือว่าวิ่งไปรอบๆวงค่ะทําเป็นวางผ้านะคะแต่ก็ไม่วางจริงเพื่อหลอกล่อผู้ที่นั่งให้เผลอตัวค่ะเมื่อเห็นว่ามีโอกาสแล้วนะคะก็แอบซ่อนผ้าไว้ข้างหลังผู้เล่นที่นั่งอยู่คนใดคนหนึ่งก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เดินวนรอบนึงนะคะผู้ที่ถูกวางผ้าไว้นะคะก็จะต้องลุกขึ้นมาวิ่งไล่ตีผู้ซ่อนผ้าโดยการวิ่งไล่นะคะจะต้องวิ่งรอบๆวงให้ทันเวลาค่ะส่วนผู้ซ่อนผ้านะคะก็จะต้องวิ่งมานั่งร่วมวงในที่ที่มีที่ว่างหากผู้ที่ถูกซ่อนผ้านะคะไม่สามารถไล่ผู้ซ่อนผ้าได้ทันผู้นั้นนะคะก็จะต้องกลายเป็นผู้ซ่อนผ้าแทนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันเลยค่ะเพลงต่อมานะคะก็คือเพลงจ้ำจี้มะเขือเปราะค่ะเป็นเพลงที่ร้องประกอบการเล่นนะคะวิธีการเล่นค่ะผู้เล่นนะคะก็จะนั่งล้อมวงกันค่ะจากนั้นนะคะก็จะคว่ำมือทั้งสองลงบนพื้นค่ะจะต้องมีคนหนึ่งนะคะเป็นคนจี้โดยใช้นิ้วชี้นะคะจิ้มไปที่นิ้วของผู้เล่นไล่ไปทีละนิ้วให้รอบวงค่ะพร้อมทั้งร้องเพลงไปด้วยนะคะเมื่อร้องเพลงจบแล้วนะคะจิ้มอยู่ที่นิ้วใดนะคะคนนั้นเนี่ยก็จะต้องพับนิ้วนั้นเข้าไปค่ะผู้จิ้มนะคะก็จะเริ่มเล่นใหม่นะคะไปเรื่อยๆค่ะใครที่ต้องพับนิ้วทั้งหมดเป็นคนแรกนะคะคนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคนแพ้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันนะคะจำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออบแอนกระทันต้นกลุ่มสาวๆหนุ่มๆอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดต้องแต่งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องยิ้มยิ้มมองนกขุนทองร้องจำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออบแอนกระทันต้นกลุ่มสาวๆหนุ่มๆอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องยิ้มยิ้มมองนกขุนทองร้องมาฟังเพลงจ้ำจี้อีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้ค่ะจ้ำจี้ผลไม้แต่งไทยแต่งกว่าขนุนน้อยหน่าพุทธามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฝงแตงโมไทยโยโหฮีมาทวนกันอีกรอบนะจ๊ะจ้ำจี้ผลไม้แต่งไทยแต่งกว่าขนุนน้อยหน่าพุทธามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฝงแตงโมไทยโยโหฮีต่อมานะคะเรามาฟังเพลงร้องเล่นกันค่ะชื่อเพลงนะคะก็คือเพลงกินกล้วยบนหลังคาค่ะแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาทายาหมอก20กล่องก็ไม่หายไปหาหมอไม่อยู่ไปหาปู่กินเหล้าไปหายายตำมากระเด็นใส่ปากอร่อยจังเลยแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาทายาหมอก20กล่องก็ไม่หายไปหาหมอไม่อยู่ไปหาปู่กินเหล้าไปหายายตำมากระเด็นใส่ปากอร่อยจังเลยเรามาฟังเพลงต่อมานะคะชื่อเพลงตะเข้ตะโขงค่ะร้องง่ายๆสั้นๆแป๊บเดียวเองค่ะเรามาฟังกันนะคะตะเข้ตะโขงอยู่ในโพรงประสาทตะเข้ฟันหักกัดใครไม่เข้าตะเข้ตะโขงอยู่ในโพรงประสาทตะเข้ฟันหักกัดใครไม่เข้า
สำหรับเพลงพื้นบ้านเพลงเด็กนะคะก็ยังมีอีกมากมายเลยค่ะแต่ว่าคุณครูแอร์นะคะขอยกตัวอย่างไว้เพียงแค่นี้ก่อนต่อมานะคะคุณครูแอร์ขอเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของเพลงกล่อมเด็กค่ะเพลงกล่อมเด็กนะคะก็เป็นเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งค่ะเนื้อหานะคะมักจะเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ธรรมชาติรอบตัวเป็นเพลงที่แสดงถึงความรักความทนุถนอมที่แม่มีต่อลูกค่ะซึ่งเนื้อหานะคะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือกันค่ะต่อมานะคะมาฟังเพลงกล่อมเด็กภาคอีสานกันค่ะนอนดาลาลับตาเมสิกมเจ้าหัวบ่นอนบ่ให้กินกล้วยแม่ไปหวยหาสอนตาซิวเก็บตาซิวมาใส่แกงเห็ดไปใส่เบ็ดแล้วป่าโคใหญ่ยาห่วงให้เลี้ยวพงสิจกตาต่อมานะคะมาฟังเพลงกล่อมเด็กภาคกลางค่ะเจ้าเหนืออ่อนสุดท้ายค่ะเป็นเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เรามาฟังกันเลยค่ะนอนทอดน้องนอนใส่สะมอนยอดใหญ่สุดใจพี่ปูI'm
วันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ฟังเพลงไปหลายเพลงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันดีกว่าค่ะในเรื่องของเพลงพื้นบ้านนะคะก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหรือว่าภาคใต้ซึ่งแสดงถึงความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทยในทุกภาคเลยค่ะที่นิยมร้อยกรองเพลงด้วยคำที่เรียบง่ายค่ะแต่ว่ามีความหมายกินใจนะคะนอกจากนี้นะลูกเพลงพื้นบ้านบางเพลงนะคะก็ยังแทรกข้อคิดแล้วก็ค่านิยมต่างๆค่ะที่เป็นแนวประพฤติปฏิบัติของคนในท้องถิ่นนับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นศิลปะอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นที่จะอนุรักษ์สืบสานต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็ขอมอบหมายการบ้านค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยหน้าที่166คำสั่งนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นของนักเรียน1เพลงโดยเขียนอธิบายความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดดังนั้นนะคะให้นักเรียนเลือกเขียนเพลงมา1เพลงค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนมาตอบคำถามนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะการทำงานนี้นะคะต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องของเพลงพื้นบ้านคุณครูแอร์ขอให้นักเรียนนะคะมีความรับผิดชอบต่อการบ้านที่คุณครูแอร์มอบหมายด้วยนะคะอย่าค้างงานนะลูกไม่อย่างนั้นหนูจะกลายเป็นดินพอกหางหมูนะคะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะมาดูกันว่าคุณครูแอร์จะสอนนักเรียนในเรื่องของอะไรอย่าลืมเข้ามาฟังคุณครูแอร์สอนด้วยนะคะสุดท้ายนี้คุณครูแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน